แมตช์ตำนานแดงเดือดไทยแลนด์2024ฟาดแข้งที่ไทยวันที่12ตุลาคมนี้กีฬาวันที่12กรกฎาคม2567 17:18 น.อาร์คมีเอ็กซ์พร้อมเปิดศึกตำนานแดงเดือด Battle of the Red Thailand 2024พา2นักเตะดาวดังเดวัยยอร์กจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรดและเอมิลเฮสกี้จากลิเวอร์พูลเรดร่วมเซอร์ไพรส์แฟนๆก่อนยกทัพ2ทีมลงฟาดแข้งกลางกรุงเทพมหานคร 9-13 ตุลาคม 2567 บริษัทอาร์คมีเอ็กซ์จำกัดผู้สร้างผลงานการจัดอีเวนต์ได้อย่างน่าประทับใจมาแล้วมากมายจัดงานแถลงข่าวเตรียมพร้อมระเบิดความมันกับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ Battle of the Red Thailand 2024 Battle of the Red Thailand 2024ศึกแห่งตำนานแดงเดือดที่จะยกขบวนนักเตะแข้งทองผู้สร้างชื่อให้กับ2สโมสรฟุตบอลซึ่งได้รับการยกย่องมากที่สุดของอังกฤษ Manchester United Red และ Liverpool Redมาลงสนามฟาดแข้งให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้เชียร์ทีมที่รักและนักเตะในดวงใจอย่างใกล้ชิดใจกลางกรุงเทพมหานครในวันที่ 9-13 ตุลาคม 2567 โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณพาร์คพารากอนสยามพารากอนพร้อมจัดเต็มเซอร์ไพรส์มากมายไฮไลท์คือการปรากฏตัวของ2นักเตะดาวดังเดวัยยอร์กผู้เล่นระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรดและเอมิลเฮสกี้ตำนานแข้งทองจากลิเวอร์พูลเรดซึ่งเผยถึงความรู้สึกที่จะได้เปิดศึกครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทยกลางเดือนตุลาคมนี้พร้อมโชว์ลีลาสุดยอดฝีเท้าให้ชมเป็นการเรียกน้ำย่อยอีกทั้งยังร่วมมีดแอนด์กรีดกับเหล่าแฟนคลับอย่างใกล้ชิดก่อนแจกลายเซ็นให้กับลัคกี้แฟนผู้โชคดีเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษนอกจากนี้ยังมีคนดังแฟนพันธุ์แท้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมแชร์ความประทับใจในทีมรักและบอกเล่าถึงความตื่นเต้นที่จะได้เชียร์นักเตะในดวงใจร่วมกับนิน่าสุธิตาเรืองรองฮิรัญญาและเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์สองพิธีกรแฟนตัวยงลิเวอร์พูลเรดทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ Battle of the Red Thailand 2024 Battle of the Red Thailand 2024จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้านประชาสัมพันธ์สินค้าและของดีประจำท้องถิ่นส่งเสริมวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละภูมิภาคโดยใช้กิจกรรมกีฬามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานรวมถึงสนับสนุนโครงการซอฟต์พาวเวอร์ในการนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศเชิงบวกในสายตาทั่วโลกทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยประมาณการว่าจะมีแฟนบอลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนงานนี้แฟนบอลชาวไทยพลาดไม่ได้Battle of the Red Thailand 2024 Battle of the Red Thailand 2024ศึกแห่งตำนานแดงเดือดระหว่างสโมสร Manchester United Red และ Liverpool Red จะระเบิดความมันใจกลางกรุงเทพมหานครในวันที่ 9-13 ตุลาคม 2567 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางสว.เก่าจี้ชุดใหม่ต้องเลิกแบ่งสีอย่าอยู่ใต้อานัตพรรคการเมืองอาจทำงานลำบากการเมืองวันที่12กรกฎาคม2567 9:51 น.อดีตสว.เสรีชี้สว.ใหม่ต้องเลิกแยกสีทำงานอย่างมีเหตุผลเอกภาพเตือนพึงระวังอย่ายอมอยู่ใต้อานัตพรรคการเมืองจะทำงานลำบากเมื่อวันที่12กรกฎาคม2567นายเสรีสุวรรณพานนท์อดีตสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสว.ชุดใหม่ว่าสว.ใหม่หากต้องการทำงานให้ราบรื่นต้องเลิกแยกสี
แล้วทำงานอย่างมีเหตุผลอย่างมีเอกภาพทำอะไรจะมีความเห็นอย่างไรเป็นเอกสิทธิ์ให้คำนึงถึงบ้านเมืองและประชาชนเป็นหลักหากเริ่มต้นมาก็เริ่มแบ่งสีแบ่งกลุ่มเสียแล้วมันจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือสิ่งที่พึงระมัดระวังและให้รับรู้คือรัฐธรรมนูญมาตรา113ที่บัญญัติว่าสว.ต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใดๆในการทำหน้าที่สว.มีรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราที่บัญญัติห้ามไว้เช่นเรื่องผลประโยชน์ขัดกันก็ต้องศึกษาให้ดีให้เข้าใจและต้องปฏิบัติให้ได้มิฉะนั้นจะทำงานลำบาก วันที่12กรกฎาคม2567 -13-47 น.ราชินีแห่งน้ำตาคิมจีวอนพร้อมแล้วกับการมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกเตรียมพบปะแฟนๆวันที่24สิงหาคมนี้นางเอกเกาหลีชื่อดังคิมจีวอนจาก Queen of Tears ซีรีส์สุดฮอตที่ทำสถิติเรตติ้งสูงทะลุ 20% ในช่องโทรทัศน์เกาหลีใต้และในประเทศไทยก็มีผู้ชมผ่าน Netflix เป็นอันดับหนึ่งณช่วงเวลาออนแอร์คว้าหัวใจแฟนซีรีส์ไปทั้งเอเชียโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยที่ตกหลุมรักในเสน่ห์ของนักแสดงสาวเป็นอย่างมากงานนี้ Dream High Entertainment ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังประกาศพร้อมพาราชินีแห่งน้ำตามาไทยแล้วในงาน2024 Kim Ji Won Asia Fan Meeting Tour น้อยกว่า Be My One มากกว่า In Bangkok โดย Kim Ji Won พร้อมนำพาความสุขเล็กๆที่เปล่งประกายที่สุดมาให้ทุกคนในวันเสาร์ที่วันที่24สิงหาคม2024ณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตเริ่มจำหน่ายบัตรวันที่20กรกฎาคมนี้ซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com และ Thai Ticket Major ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Dream High Entertainment ห้ามพลาดมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะ